ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะอธิบายเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการทำความดีตามหลักโอวาทปาติโมกโดยพระมหาสมัติสิทธสาโรวัดชลประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีครับขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ในขณะนี้อาตมภาพพระมหาสหัสทิตสาโรวัดชลประทานรังสิตอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวันนี้เนื่องในโอกาสที่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ยังอยู่ในวาระเดือนสำคัญสำหรับชาวพุทธนั่นก็คือวันมาฆบูชาที่ผ่านมาซึ่งญาติโยมทุกท่านก็คงได้ไปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลบุญก็คือเรื่องของการทำความดีกุศลก็คือให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจซึ่งก็เป็นการแสดงออกหรือเป็นหลักการสำคัญนี่ในวันมาฆบูชานี่มีสิ่งที่สำคัญอยู่สี่เรื่องจึงได้ชื่อว่าวันจาตุรงคสันนิบาตอาตมาก็จะไม่พูดในส่วนสำคัญองค์ประกอบสี่เรื่องนั้นแล้วละเพราะว่ามันเลยมาแล้วแต่วันนี้จะชวนคุณโยมทุกท่านมารู้จักคือในสี่เรื่องในหลักโอวาทปาติโมกข์มันมีอยู่ข้อหนึ่งหรือเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าในจาตุรงคสันนิบาตเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแสดงที่พระพุทธองค์แสดงโอวาทปาติโมกข์ในหลักโอวาทปาติโมกข์เป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าหัวใจก็ได้แต่ว่านี่ถือว่าเป็นหลักการสำคัญความจริงก็คือเป็นหลักของการทำความดีเป็นแนวคิดเป็นหลักยึดในการทำความดีวันนี้จึงให้ชื่อประเด็นการพูดว่าการทำความดีตามหลักโอวาทปาติโมกข์แต่การทำความดีตามหลักโอวาทปาติโมกข์เหมือนกับเป็นการย้อนหลังระลึกถึงวันมาฆบูชาที่ผ่านมาซึ่งญาติโยมผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คงได้รับฟังจากพระเถรานุเถระที่มาเทศมาแสดงปาฐกถาหรือแม้กระทั่งญาติโยมที่ไปวัดต่างๆอาตมาก็เชื่อว่าทุกวัดนี่ก็คงมีการแสดงธรรมะให้โยมได้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงวันสำคัญถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วอาตมาอยากจะชวนโยมเหมือนกับเป็นการทำความเข้าใจให้ลึกเข้าไปลึกเข้าไปว่าความจริงหัวใจของพุทธศาสนาหรือหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เราทำความดีทำความดีเพราะความดีเท่านั้นความดีหรือบุญหรือความดีที่จะทำให้เรามีความสุขมีความสบายใจได้แล้วก็เป็นการทำความดีที่แล้วแต่สะดวกแล้วแต่กำลังของแต่ละคนแต่พูดง่ายๆว่าเป็นการเปิดโอกาสเป็นการให้โอกาสให้ทุกคนที่สนใจจะทำตัวเองให้มีความสุขให้ตัวเองไม่มีความทุกข์ไม่ต้องกังวลยึดหลักการเหล่านี้ซึ่งเริ่มจากที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการะนังสองกุศลัสสูปสัมปทาสามสจิตตะปริโยทปนังนี่เป็นถ้าเรามานั่งดูความหมายอย่างพินิจพิจารณาก็จะเห็นถึง
จุดหมายหรือวิธีการในการทำความดีอาตมาจึงให้ชื่อประเด็นพูดคุยวันนี้ว่าการทำความดีตามหลักโอวาทปาติโมกไม่ใช่พระปาติโมกที่พระสวดในวันพระอุโบสถในวันพระ15ค่ําแต่เป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งให้ทุกคนสามารถที่จะทำความดีได้แม้กระทั่งการไม่ทำทุกคนสามารถทำความดีได้แม้กระทั่งว่าตัวเองไม่ทำแต่การไม่ทำในที่นี้ก็คือการไม่ทำความชั่วคำว่าภาษาบาลีว่าสัพพปาปัสสะอาการณังก็คือเป็นการไม่กระทำซึ่งบาปทุกชนิดไม่กระทำบาปทั้งปวงปาปัสสะเนี่ยปาปัสสะก็คือปาปะที่แปลว่าบาปสัพพะก็คือทุกอย่างทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างอาการณังก็คือการไม่กระทำการไม่กระทำนี่มีบางทีมีคำพูดบอกว่าละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์ก็ให้เข้าใจว่าอยู่ในประเด็นเดียวกันละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์แต่ทีนี้บางทีพอพูดถึงคำว่าละชั่วเนี่ยพวกหัวหมอนี่ไม่ใช่หัวนายแพทย์นะแต่เป็นคนที่เรียกว่าเจโกก็ไปตีความอีกแบบหนึ่งว่าแสดงว่าคนนั่นชั่วอยู่ก่อนเนี่ยจึงต้องมาละชั่วเอาไปโน่นเลยคำว่าละชั่วเนี่ยเหมือนกับว่าแสดงว่าเขาชั่วอยู่แล้วเขาชั่วอยู่ก่อนจึงต้องมาละชั่วนั่นไปอย่างนั้นไปอันแต่โดยคำแปลจริงๆนี่หมายถึงการไม่ทำการไม่กระทำบาปทั้งปวงมันไม่ใช่โดยคำแปลแล้วไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการละชั่วเพราะถ้าละชั่วมันตีความได้เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าแสดงว่าคนที่ทำชั่วแล้วมาละชั่วก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องดีนะถ้าว่าแล้วนี่เอาเราไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าใครไปตีความอย่างนั้นสมมติคนชั่วคนไม่ดีมาละชั่วแล้วมาทำดีเสียเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีนะนั่นเป็นสิ่งที่อาตมาก็จะขออนุโมทนาด้วยถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนั้นนะนี่คำว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงถามว่ามันดีตรงไหนเนี่ยถ้าเราเทียบระดับก็คือหลักการ3อย่างเนี่ยกุศลัสสุปสัมปันตาสจิตตปรโยทปนังมันเป็นการทำความดีตามลำดับตามกำลังเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นการทำความดีจากการที่คนนั้นไม่ทำชั่วพูดง่ายๆว่าความดีจากการไม่ทำแต่ว่าไม่ทำอะไรคือไม่ทำความชั่วไม่ทำความชั่วนี่เป็นเรื่องดีนะโยมท่านผู้ฟังทุกท่านไม่ทำความชั่วนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีดีเลยไม่ทำมันดีตรงไหนมันไม่ทำมันมีความขยายว่าไม่ทำความชั่วไม่ทำความชั่วมันก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องลำบากไม่ต้องเที่ยวอะไรหาพยานหาหลักฐานอะไรต่างๆมาเนี่ยเพราะว่าเราไม่ไปยุ่งไม่ไปทำไม่ไปอะไรทั้งสิ้นไม่ไปข้องแวะไม่ไปติดต่อไม่ไปสื่อสารสัมพันธ์อะไรกับเขาเลยอะไรพวกเนี้ยกับสิ่งชั่วๆทั้งหลายเลยเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นเรื่องดีการไม่ทำความชั่วนี่เป็นความดีก็ถือว่าเป็นดีเอาเรื่องดีนี่ถ้าเปรียบเทียบว่าหนึ่งขั้นธรรมดาก็คือดีขั้นสูงขึ้นไปก็คือขั้นกว่าถ้าพวกเรียนภาษาอังกฤษก็มีขั้นธรรมดาขั้นเปรียบเทียบขั้นสุดนะเนี่ยมีธรรมดาและมีคอมเพลคือการเปรียบเทียบมีขั้นสุดพาเลทีฟอะไรที่ว่ากันไปนะอันคือเรื่องของว่ามันดีขึ้นมันดีแล้วก็ดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดดีก็คือเรื่องของว่าไม่ทำนี่ไม่ทำความชั่วเนี่ยมันดีนะเพราะอะไรเพราะไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องคอยแก้ข่าวไม่ต้องคอยไอ้ตามอะไรต่ออะไรแก้อะไรอยู่ต่างๆหน้าๆนี่นะแล้วมันก็เป็นความสุขได้ในความสงบได้ในระดับหนึ่งถามว่าทำไมเพราะผลจากการกระทำมันไม่หลอกหลอนมันไม่ตามหลังมามันไม่ทำให้ใครได้สงสัย
หรือว่าเป็นที่จับตามองของใครคนใดคนหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำหรือคนนั้นไม่ได้ไปทำเรื่องชั่วๆทั้งหลายเลยไม่ทำความชั่วแต่ถามว่าแล้วมันทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำอะไรนะบางคนไม่ได้ทำอะไรแต่มันไม่ทำความชั่วมันไม่ทำผิดตำรวจจะไปจับมันได้ยังไงเนี่ยตำรวจก็ไปจับไม่ได้นะคนไม่ทำความผิดคนไม่ทำความชั่วก็อยู่สบายสบายไปตามเรื่องตามราวจะไปไหนมาไหนก็แบบสะดวกสบายไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ทำความผิดไม่ได้ทำความชั่วอะไรทั้งหลายแล้วมันเป็นเรื่องดีไหมมันก็เป็นเรื่องดีไม่ทำความผิดไม่ทำความชั่วก็เป็นดีเป็นเรื่องดีแต่มันเป็นเรื่องดีที่เรียกว่าไม่ทำให้ตกต่ำเท่านั้นเองมันเป็นแค่ความดีที่ไม่ทำให้ตัวเองตกต่ำลงไปซึ่งจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าหรือจุดมุ่งหมายทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์ต้องการที่จะให้คนเราเนี่ยทำอะไรที่มันดีขึ้นที่มันมีประโยชน์ขึ้นถูงขึ้นทั้งประโยชน์ตนเองและประโยชน์ส่วนรวมต้องการให้เราได้ใช้ชีวิตได้ใช้ตัวเองในการทำหน้าที่เพื่อให้คุ้มกับเวลากับอายุที่มันมีกับเวลาที่มันมาถึงแล้วก็ผ่านไปควรปล่อยให้มันฆ่าเราไปเปล่าๆเนี่ยนี่โยมดูปีใหม่มันจะไม่ใหม่อีกแล้วนี่2560นี่วันนี้ก็มาถึงวันที่19กุมภาพันธ์แล้วมันงอแงงอแงงอแงก็แก๊กถ้าตามที่เขาพูดคือตามนาฬิกามันเดินนี่ในขณะที่เวลามันไปนี่เราไม่ทำความชั่วอะไรก็ไม่ถึงกับทำให้ตัวเองตกต่ำแต่ในแง่ของการดำเนินชีวิตในแง่ของการใช้ชีวิตนี่มันไร้ความหมายมันไม่มีความหมายพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ดีไปกว่านี้ยังมีอีกมิใช่เพียงเท่านี้นะท่านผู้ฟังคุณญาติโยมทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งที่ดีไปกว่านี้ยังมีอีกมิใช่เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นการที่หาความดีจากการไม่ทำความชั่วเนี่ยมันถือว่าเราไม่ขาดทุนเท่านั้นเองถือว่าเราไม่ได้รับโทษที่ตกต่ำลงไปเท่านั้นเองนะคุณโยมเรียกว่าความตกต่ำหรือเรียกว่าไม่หานรกใส่ตัวเนี่ยพูดง่ายๆนะนี่พูดแบบหยาบๆเลยว่าไอ้คนนี้ไม่ทำความชั่วนี่มันไม่หานรกใส่ตัวไม่หาบาปใส่ตัวแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเขาถามว่าวันนี้ทั้งวันคุณทำอะไรบ้างแล้วเนี่ยที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ทั้งส่วนตัวเองประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สังคมเลยมันก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้นี่แหละคือการใช้ชีวิตที่ขาดทุนแล้วล่ะเป็นการใช้ชีวิตที่ขาดทุนเลยพระพุทธองค์เลยสอนว่าเอาล่ะเธอไม่ทำความชั่วนั่นเป็นเรื่องดีแล้วแต่ว่าถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นก็คือกุศลสูปสัมปทาต้องทำความดีขึ้นมาต้องทำประโยชน์อะไรขึ้นมาถ้าไม่ทำประโยชน์ไม่ทำความดีไม่ใช้ตัวเองทำหน้าที่ให้ถูกต้องแล้วนี่ยังถือว่าถ้าในแง่ของการกำไรขาดทุนนี่ถือว่าเธอยังขาดทุนอยู่นะเพราะชีวิตนั้นมันยังไร้สาระอยู่แต่ถ้าก็ถามว่ามันจะต้องเดือดร้อนอะไรไหมคนนั้นคนนั้นไม่ต้องเดือดร้อนมันไม่ตกนรกหรอกแต่ในขณะเดียวกันสวรรค์มันก็ไม่ได้ขึ้นถามว่าทำไมเพราะมันไม่สร้างบันไดการขึ้นสวรรค์เลยทีนี้บันไดที่จะขึ้นสวรรค์คืออะไรบ้างก็คือการทำความดีบันไดของการขึ้นสวรรค์ก็คือการทำความดีกุศลสูปสัมปทาจึงมีความมีประโยชน์มีความสมบูรณ์และเป็นสิ่งที่อยู่ในขั้นที่เรียกว่าดีกว่าดีกว่าก็คือดีกว่าที่ไม่ทำความชั่วเพราะตัวเราตัวเองเริ่มได้ทำประโยชน์ละเริ่มได้ใช้ประโยชน์ละนะตัวเองเริ่มได้ใช้ประโยชน์เริ่มได้ทำประโยชน์ในขณะที่ถามว่าแล้วทำประโยชน์นี่ที่เรียกว่ามันเป็นประโยชน์นั้นมันคืออะไรก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเวลาพูดง่ายๆนะจากอายุแต่ว่าโดยเริ่มต้นเนี่ยเขาจะคิดถึงว่าคำว่าประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลหรือไม่เนี่ยเวลาเขาจะคิดว่าทำงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือเปล่าเนี่ยเขาจะเอาว่า1อุปกรณ์ที่ใช้วัสดุที่ใช้2เวลาที่ใช้ไป
มากน้อยแค่ไหนอย่างไรมีประโยชน์ก็คือเกิดขึ้นจากการที่ว่าเอา1วันผ่านไปเราอยู่หน่วยงานไหนทำอะไรให้หน่วยงานนั้นบ้างแล้วในขณะเดียวกันใช้อุปกรณ์ใช้วัสดุอะไรของหน่วยงานนั้นๆไปมากน้อยแค่ไหนแล้วผลที่ได้กลับมาเป็นอย่างไรจากการใช้ของเราตัวเราเองนี่1วันผ่านไปพอมาดูย้อนหลังแล้วนี่มันได้อะไรคืนมาบ้างจากเวลาที่หมดไปได้งานกี่เรื่องได้งานกี่ชิ้นได้ทำประโยชน์อะไรแนะนำใครที่พอนึกถึงแล้วมันเกิดความรู้สึกว่ามันอิ่มใจมันอิ่มใจมันภูมิใจมันปีติมันเกิดความรู้สึกว่ามันปีติปีติคือความอิ่มใจคือความภูมิใจที่ว่าเออนะเราเนี่ยในขณะที่อยู่ตรงนี้เราไม่อยู่เฉยๆนะเราสามารถที่จะช่วยคนนั้นทำนั้นสามารถที่จะช่วยคนนี้ทำนี้ได้นี่คือเรียกว่าประโยชน์เรียกว่าประโยชน์เรียกว่าผลมันดีกว่าที่ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยนี่1วันผ่านไปเราได้อายุ1เดือนผ่านไปเราได้อายุ1ปีผ่านไปเราได้อายุแล้วในขณะที่อายุมาโอกาสก็หมดนะอายุมาอายุเพิ่มขึ้นโอกาสก็เหลือน้อยลงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลักษณะว่าถ้าสมมติกลางคืนยาวกลางวันก็สั้นอะไรอย่างนั้นนะโยมมันเปรียบเทียบกันคล้ายๆลักษณะอย่างนั้นนะคือถ้าอายุมากโอกาสที่จะทำอะไรก็น้อยลงเรื่อยๆและด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงสอนให้ทำงานแข่งเวลาด้วยนะขโนโวมาอุปัจจคาอย่าให้เวลาแต่ละขณะเลยเราไปเปล่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธองค์สอนมากนะเน้นมากนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นศาสดาองค์หนึ่งที่สอนให้คนเราทำหน้าที่แข่งกับเวลาไม่ได้สอนให้แข่งกับผู้อื่นนะความจริงแล้วนี่การแข่งแย่งแข่งดีไม่มีในคำสอนทางพุทธศาสนาเลยโยมมีแต่ให้แข่งกับความแก่ความเจ็บความตายของตัวเองมีแต่ให้แข่งกับเวลาของตัวเองที่มันหมดไปที่ว่าทำงานแข่งเวลาเนี่ยไม่ต้องไปทำงานแข่งกับใครถ้าไปทำงานแข่งกับผู้อื่นมันเกิดความรู้สึกโลภอยากได้หงุดหงิดโมโหอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายตามมานะแต่ทำงานแข่งตัวเองเนี่ยมันไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปกลัวว่าคนนั้นได้เท่านั้นคนนี้จะได้เท่าโน้นเขาจะไปถึงไหนแล้วไม่ต้องไปสนใจนะแต่สนใจว่าตัวเองเนี่ยเวลาผ่านไปเท่าไรได้งานอย่างไรบ้างได้ทำประโยชน์อะไรบ้างแล้วในขณะเดียวกันจิตใจตัวเองมันมีความสงบมากน้อยแค่ไหนนะให้แข่งกับตัวเองแข่งกับเวลาที่มีอยู่แข่งกับธรรมชาติถ้าพูดแล้วนั่นก็คือให้แข่งกับธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือความแก่ความเจ็บความตายที่มันทำลายทุกชีวิตทุกคนแต่ความจริงธรรมชาติมันทำลายทุกอย่างนะมันไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยธรรมชาติในที่นี้คือการเวลานะการเวลากาโลกัสสติภูตานิการเวลากลืนกินสรรพสิ่งอยู่ตลอดเวลาปี2560นี่เหมือนวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์ละ1เดือนกับ19วันนะโยมคิดดูเกินไว้ตอนต้นมันงอกแงกก็แก้งงอกแงกก็แก้งเนี่ยนะมันไปแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ไหมไอ้อะไรเลยเนี่ยนะอันถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นแก่นสารมันก็ดีแค่ว่าไม่ได้ทำคือเราไม่ถูกจับเราไม่ถูกจองจำไม่ถูกทำโทษแต่พอถึงเวลาก็เฟ้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งถามว่าเธอได้ทำอะไรบ้างแล้ว1วันผ่านไป1เดือนผ่านไปนี่มันไม่มีคำตอบให้นะพระพุทธองค์จึงสอนให้เราทุกคนในหาคำตอบให้ตัวเองว่าวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยทำอะไรบ้างอ่ะกุศลสูปสัมปทาเนี่ยนอกจากเธอทำความดีจากการที่ไม่ทำชั่วแล้วเนี่ยหาความดีจากการไม่ทำความชั่วแล้วนี่ได้ทำอะไรบ้างเพิ่มขึ้นได้ทำอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างในแต่ละวันแต่ละวันให้มันบอกได้สามารถที่จะตอบตัวเองได้เกิดอยู่ๆมาไอ้ก็เรียกอะไรนะหัวใจตีบหรือว่าเส้นเลือดแตกขึ้นมาจะตายกับทันหันแบบที่เขาเรียกว่าปัจจุบันทันด่วนนี่นะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันอะไรขึ้นมานี่นะโยมโยมประมาณถามว่าเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาทำอะไรมาบ้างแล้วมันจะได้ตอบเขาได้ยังไงเนาะตอบยมพบาลได้เพราะมันความดีมันอยู่ในใจทำสิ่งไหนสิ่งนั่นจะเกาะใจเราอยู่ตลอดนะสิ่ง
อยู่เรียกว่าสั่งสมเราทำสิ่งใดจนเป็นความเคยชินมันก็จะนึกถึงสิ่งนั้นมันจะนึกถึงสิ่งนั้นเพราะมันจะฝังอยู่ในความรู้สึกความรู้สึกนี่ภาษาตัวไปก็เรียกว่าสันดานแต่ว่าพอพูดถึงสันดานก็เหมือนกับเป็นคำหยาบนะแต่ความจริงมันไม่ได้คำหยาบอะไรหรอกเป็นคำธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันนี้พอพูดว่าสันดานมันเหมือนกับเป็นคำหยาบไปเสียคือมันนอนเนื่องอยู่นะนอนเนื่องอยู่นะแต่อยู่ตลอดแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะสั่งการบงการขึ้นมาได้ภาษาทางสมัยใหม่เขาเรียกอะไรล่ะจิตใต้สำนึกไงโยมเรียกว่าซับคอนเชียสซับคอนเชียสจิตใต้สำนึกที่ว่ามันฝังอยู่อย่างนั้นนะพอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะนึกถึงสิ่งนั้นปั๊บทันทีนี่เกิดพออยู่ๆก็แบบจะว่าหัวใจวายเฉียบพลันหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันขึ้นมาโยมประบาลไปถึงโยมประบาลถามนี่สมมติว่ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมานะโยมนะโยมประบาลถามว่าคุณทำเธอทำอะไรมาบ้างเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเขาได้ว่าทำอะไรบ้างแล้วเนี่ยท่านพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เราทำตัวเองให้เป็นประโยชน์คือให้ทำความดีที่เรากุศลสูปสัมปทาเป็นหลักการที่สองหรือมันดีกว่าที่เป็นหลักการดีกว่าขั้นที่หนึ่งว่าหาความดีจากการไม่ทำชั่วเป็นเรื่องดีนะไอ้ที่เราไม่ทำความชั่วนี่ถือเป็นเรื่องดีแต่ในขณะเดียวกันต้องสร้างสิ่งที่ดีมีประโยชน์ขึ้นมาจะเรียกว่ากุศลสูปสัมปทาให้มันเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้มองเห็นได้นี่คือเรื่องที่สองเรื่องที่สามคือสจิตตปริโยทปนังซึ่งเป็นขั้นสุดนะเรียกว่าดีที่สุดดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดเพราะหัวข้อวันนี้คือการทำความดีตามหลักโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกเริ่มจากสัพพะปาปัสสะอาการานังกุศลสูปสัมปทาสัจจิตตปริโยทปนังเป็นหลักการสำคัญของพุทธศาสนาความจริงก็เป็นเรื่องของการทำความดีจากการไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายอะไรทั้งหลายเนี่ยโยมนะสำรวมในระเบียบวินัยมีระเบียบวินัยมีกฎเกณฑ์อะไรทั้งหลายเนี่ยความชั่วความไม่ดีไม่งามจะน้อยนิดจะมากน้อยก็แล้วแต่เนี่ยทำให้เสียหายทั้งนั้นเลยโยมคนทำความดีมาตลอดชีวิตไม่เคยเจอความชั่วเลยไม่เคยถูกตั้งกรรมการสอบเลยอะไรเลยเนี่ยพอไปหลงทำอะไรผิดขึ้นมาครั้งเดียวมันก็จบกันเท่านั้นเองที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยเราก็ได้ทราบข่าวรู้ข่าวกันอยู่ตลอดนะข่าวดังมาเป็นเดือนแล้วนะโยมเรื่องใหญ่ๆเรื่องเล็กอะไรแล้วแต่เนี่ยนั่นคือเรื่องที่สามคือสจิตตปริโยทัปปนังทำจิตของตนให้ขาวรอบหรือให้บริสุทธิ์เนี่ยทำจิตบริสุทธิ์ก็หมายถึงว่าจิตผ่องใสจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นเข้าใจสิ่งต่างๆตามเหตุผลตามความเป็นจริงตามหลักการโดยเฉพาะไม่ยึดในสิ่งที่เรียกว่าไม่หลงยึดแบบหลงบางคนทำความดีแล้วหลงแล้วเอาไปข่มผู้อื่นเอาไปยกย่องเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นทำไมไม่ทำเหมือนเราทำไมไม่ทำเหมือนฉันอะไรต่างๆนานานะและในที่สุดก็เป็นการสร้างศัตรูโดยปริยายบางคนไปวัดแล้วก็เพื่อนข้างบ้านไม่ไปก็ไปว่าเขาแล้วมันเรื่องอะไรถึงหน้าบุญทอดกฐินทอดพระป่าตัวเองทำบุญทอดกฐินทอดพระป่ามันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วความจริงอะทำจิตได้มันเรื่องการเสียสละอะไรต่างๆแต่พอเห็นคนอื่นไม่ทำก็ไปว่าเขาหาว่าอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้มันไม่ถูกแล้วเป็นการหลงประเด็นนะเป็นการหลงความดีนะพระพุทธเจ้าสอนให้ถึงที่สุดแล้วจริงๆก็คือเราพัฒนาทั้งกายและใจนะโยมสัพพปาปัสสะอาการนังกุศลสูปสัมปทาเนี่ยเป็นการให้เราไม่ทำความชั่วเว้นจากการทำความชั่วทั้งทางการพูดการกระทำในขณะเดียวแม้กระทั่งการคิดนะกุศลสูปสัมปทาก็เช่นเดียวกันให้เราทำความดีทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางความคิดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีจุดที่ดีที่สุดขึ้นมาก็คือว่าให้เรารู้จักปล่อยวางทำจิตให้บริสุทธิ์ทำจิตให้ขาวรอบโดยไม่หลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นความดีนั้นแม้จะเป็นเรื่องดีก็ไม่หลงยึดอยู่นะ
นะไม่หลงยึดอยู่เพราะถ้ายึดอยู่มันก็ไม่สามารถจะไปถึงนิพพานได้คำสอนพุทธศาสนานี่เรียกว่าถึงนิพพานก็คือหมายถึงว่านะเป็นเรื่องของการปล่อยวางเป็นเรื่องของความเย็นปกติไม่มีปรุงแต่งว่าดีหรือไม่ดีพูดง่ายๆว่าเป็นกลางๆเพราะนิพพานเป็นอสังขตธรรมก็คือภาวะที่มันเป็นปกติเป็นธรรมชาติแบบนั้นสจิตตปริโยทปนังเป็นการพัฒนาเป็นการทำความดีขั้นสุดยอดเลยขั้นสุดยอดก็คือขั้นดีที่สุดที่ไม่ทำให้คนหลงติดไม่ทำให้คนงมงายอยู่ในเรื่องต่างๆแม้กระทั่งไม่หลงดีของตัวเองเนี่ยดังที่บอกแล้วว่าบางคนหลงความดีของตัวเองแล้วทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดความไม่สบายใจนะบอกว่าแม้ทำดีแล้วไม่ได้ดีบางคนไปบ่นแบบนั้นนะความจริงทำดีมันดีทุกขณะที่ทำถามว่าทำไมคุณไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปหวาดระแวงแต่ที่จะบ่นอยู่เนี่ยก็เพราะเหตุว่าทำดีแล้วอยากให้ผู้อื่นยกย่องอยากให้หนังสือพิมพ์ลงข่าวอยากให้โทรทัศน์ออกข่าวอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะมันเลยเป็นการผิดไปอ่ะมันผิดประเด็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาหรือหลักการสำคัญของพุทธศาสนาก็คือทำดีเพื่อความดีทำดีเพื่อรักษาความดีไม่ให้จิตใจของเราเศร้าหมองเพราะการทำความดีของตัวเองเนี่ยคำว่าสจิตตปริโยทปนังก็คือว่าไม่ให้จิตเศร้าหมองเพราะการทำความดีของตัวเองมันขึ้นมาตามลำดับเลยนะโยมนะ1ความดีที่เกิดจากการไม่ทำความชั่วที่เกิดจากเว้นจากการทำความชั่ว2ความดีที่เกิดจากการทำความดีเรียกว่าดีกว่าและ3ขั้นที่สุดก็คือความดีที่เราไม่หลงอยู่ในความดีความดีที่ไม่ติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความดีเป็นความดีที่เพื่อความดีเพื่อรักษาความดีเพื่อให้ความดีนั้นคงที่คงทนตลอดไปอันนี้ก็อยากจะฝากโยมไว้เป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจเนื่องในวันมาฆบูชามีสาระสำคัญตามที่โยมได้ฟังไปแล้วในวันที่11คือวันมาฆบูชาวันนี้จะมานำมาแต่เหมือนกับเป็นการทบทวนแล้วก็ชวนโยมทำความดีตามหลักการตามหลักพระปาฏิหลักของโอวาทปาฏิโมกซึ่งเป็นหลักการสำคัญของพุทธศาสนาให้ทุกท่านมีความสุขในชีวิตประจำวันมีความเจริญมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามสมควรแก่การปฏิบัติธรรมจงทั่วกันทุกท่านเทอญที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการทำความดีตามหลักโอวาทปาติโมกโดยพระมหาสหัสถิตสาโรวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรี